ุ๋มมาทั้งกันเชียงเลยนะฮะปูว่าดีแล้วน้ำจิ้มนี่ดีมากๆกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านที่มานะฮะผู้ที่จุดกระแสนะฮะการ delivery อาหารในประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากร้าน JQ ปูม้านึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คือ JQ ปูม้านึ่งเนี่ยเริ่มขายแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะตอนนี้ก็ประมาณปีที่7แล้วค่ะตลอด7ปีที่ผ่านมาเมนูที่เป็นอันดับ1เลยครับปูม้าค่ะเรามีแบบแกะพร้อมทานเลยแบบนี้ค่ะความพิเศษของ JQ ปูม้านึ่งเนี่ยคือลูกค้าสั่งก็นึ่งก่อนนึ่งเสร็จแล้วก็มาแกะให้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าด้วยภาชนะกล่องอะไรแบบนี้ทุกอย่างเลยกล่องพลาสติกหนาๆแบบนี้เลยเหรอใช่ใช่นี่คือของจริงคือนี่คือแพ็คเกจจริงจริงที่เราส่งให้ลูกค้าเพราะว่าเราอยากให้ลดการใช้พลาสติกที่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วก็มันก็เก็บกลิ่นเก็บความเย็นเก็บความร้อนเอาไปใช้ต่อได้เราก็เลยเลือกใช้กล่องอันนี้ค่ะตอนนี้คือพี่ส่งทั่วประเทศไทยแล้วหรอครับเจคิวูมานึ่งส่งถึงหน้าบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วค่ะโอ้ยาทำเป็นเล่นปกติเนี่ยผมติดตามนะตั้งแต่แบบเฉพาะในกรุงเทพนะคือนึ่งสุกๆสดๆแบบนี้ส่งทั่วประเทศไทยทุกอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศไทยค่ะสมมติผมอยู่เชียงใหม่ผมสั่งวันนี้บ่ายสี่โมงเย็นดูเสร็จปุ๊บผมสั่งเลยพรุ่งนี้ได้กินถึงหน้าบ้านได้นะคือจะส่งเหมือน EMS อะค่ะคือจะโทรไปแล้วบอกว่าอยู่บ้านไหมก็รับของได้เลยส่งเร็วขนาดนี้เผลอๆยังร้อนอยู่เลยนะเปิดปุ๊บกินได้เลยถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่มีสนามบินเนี่ยก็คือส่งเช้าได้กินเย็นเซมเดย์ใช่แต่ว่าต้องไปรับที่สนามบินแต่ว่าการส่งแบบถึงหน้าบ้านทุกอำเภอเนี่ยคือเราจะส่งแบบเหมือนปูเงี้ยแกะแล้วก็มีกล่องควบคุมอุณหภูมิไปแต่ลูกค้าเนี่ยคือเอาไปใส่ซึ้งนึงอีกทีนึงหรือว่าใส่ไมโครเวฟอย่างเงี้ยก็ทานได้ร้อนๆเลยราคาเดียวมาตรฐานเดียวกับที่กรุงเทพเลยนี่คือเขาตอบโจทย์เอาละนอกเหนือจากอาหารทะเลนะฮะหรือว่าอาหารซีฟู้ดอร่อยๆแบบนี้วันนี้มีอะไรพิเศษมาครับอยากให้ชิมหอยจ้อนะฮะอันนี้เป็นหอยจ้อปูที่จัมโบ้ครับจัมโบ้มากแล้วก็ใส่เฉพาะกันเชียงก้อนอร่อยแล้วก็เนื้อปูเยอะด้วยแล้วใช่ค่ะคือเป็นเมนูที่ขายดีมากอันนี้สามารถส่งได้แบบไม่ต้องทอดไปทอดเองก็จะอร่อยร้อนทำไมมันน่ากินอย่างนี้ดูฮะอันนี้คือหูมาทั้งกันเชียงเลยนะฮะใช่ลูกใหญ่โอ้โหก็น้ำจิ้มบวยทำเองทำอ๋อน้ำจิ้มบวยก็ทำเองลองชิมดูนะคะหอยจ้อชิ้นใหญ่ๆปูเยอะๆแบบนี้กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยแบบนี้มาครับไม่ได้มีกลิ่นพริกไทยที่ฉุนจนเกินไปนี่คือผมชอบมากแล้วก็อันนี้คือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบพอกินเข้าไปปุ๊บสิ่งนึงที่อยากรู้เลยขายกี่บาทครับพี่เราอะคัดของดีลูกใหญ่ใช่ไหมคะหอยจ้อปูค่ะเซตนึงมีทั้งหมด5ลูก5ลูก420บาทสู้ได้ถ้าเจอปูเยอะอย่างนี้นะกันเชียงด้วยอย่างนี้ผมสู้นะนอกเหนือจากอันนี้ครับหอยจ้อปูวันนี้นะคะเจเกปูมานึ่งเนี่ยไปลองทำปูกระป๋องค่ะทำกันเชียงใส่กระป๋องเป็นกันเชียงปูพัชไรซึ่งสดเหมือนปูสดเลยอันนี้เก็บได้12เดือนในตู้เย็นเปิดกระป๋องแล้วเนี่ยทานได้หมดเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ 2-3 วันแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเก็บไม่ถึงปีหรอกค่ะก็ประมาณแป๊บเดียวก็หมดคือเปิดปุ๊บก็ต้องหมดปั๊บนะฮะของแบบนี้ปกติเราก็จะมีให้น้ำจิ้มไปด้วยวันนี้ขอดูเลยครับพี่เดี๋ยววันนี้นะวันนี้ที่เราเอามาเป็นเนื้อปูม้าก็จะมีส่วนของกันเชียงแล้วก็ส่วนของเนื้อปูด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในน้ำยาปูให้ดูปูกระป๋องเนี่ยมีทั้งหมด2ไซส์คืออันนี้เป็นไซส์เล็กปกติขายอยู่ที่999บาทแต่ว่ามีโปรโมชั่นอยู่ที่899รวมส่งไหมไม่รวมส่งแต่ว่ามีโปรส่งฟรีลองเช็คได้ข้อดีของการมีปูกระป๋องในมือเนี่ยมันแปลว่าเราอยากจะทำเมนูอะไรก็ได้แล้วเราอยากใส่ปูแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะใส่ปูลงไปแบบเยอะๆเลยนะคะคืออันเนี้ยคือตักใส่ได้เลยตักใส่ได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันกินแบบสดๆเลยก็ได้แบบเปิดกระป๋องแล้วก็ตักใส่ปากเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันฆ่าเชื้อจากการพัชไรแล้วพี่อย่าใส่เพิ่งใส่หมดกระป๋องนะเราจะใส่ไม่เยอะเราใส่แค่ครึ่งกระป๋องพอมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปอยากใส่แค่ไหนก็ใส่ปูของเราแล้วนะคะหอมไหมหอมนะหอมหวานมันคือปูของประเทศไทยสุราษฎร์เนี่ยค่ะแล้วก็เอาใส่กระป๋องคือกันเชียงปูพัชไรเนี่ยจะมี2ไซส์คือไซส์ใหญ่คือจัมโบ้ไซส์ใหญ่ในที่นี้หมายถึงตัวชิ้นเนื้อปูใหญ่แต่กระปุกเท่านี้มันจะเป็นส่วนนี้ทั้งยวงเลยคือไม่มีขาเลยคือเนื้อเอาเฉพาะเนื้อไปอย่างเดียวอันนี้ค่ะ 45-50 ชิ้น1กระป๋องไซส์เล็กก็คือประมาณ130ชิ้นนี่นะคะเสร็จแล้วน้ำยาปูของเราคือตอนนี้ต่อไปเนี้ยใครอยากกินเนื้อปูอร่อยๆเนี่ยซื้อแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้เก็บได้1ปีใช่เก็บได้12เดือนในตู้เย็นอันนี้ก็จะกลายเป็นขนมจีนน้ำยาปูน่ากินมากๆก็คือใครเนี่ยคือชอบทานเนื้อปูเยอะๆคุณก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็ใส่เข้าไปถึงตรงนี้ขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยน้ำยาปูเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่มปูเข้าไปแบบไม่อั้นนะฮะอนุญาตชิมเลยแล้วกันนะพี่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคมาครับแต่ว่าน้ำยาป้ายจะมีความเผ็ดนิดนึงอ๋อนี่เป็นสูตรของทางใต้นะเป็นของสุราษฎร์ค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ฟินแล้วนะผมอยากให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเราสั่งมาที่บ้านแล้วเรากินที่บ้านเนี่ยเราจะกินแบบไหนก็ได้ขอแค่แบบมันฟินแล้วก็มีความสุขผมก็จะตักปูกระป๋องแบบนี้ของ JQ อ่ะโปะเข้าไปฮะคือเรากินได้ไม่อั้นน่ะจะมีที่ไหนมีน้ำยาปูแบบนี้นะกับปูแบบนี้นะฮะสุดยอดจริง
คือถ้ารสจัดก็สามารถเอาผักมาตัดได้แต่อันนี้บอกด้วยว่ากลมกล่อมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือเมื่อกี้ผมอาจจะใส่ปูเยอะแต่ว่าอร่อยมากๆนะครับแนะนำเลยจริงๆผมขอแนะนำอีกหนึ่งเมนูอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะปูม้านึ่งค่ะนี่น้ำจิ้มนะคะนี่กันเชียงแบบนี้เลยนะครับแกะให้แบบนี้เลยแกะให้แบบนี้เลยกินง่ายๆแบบนี้เลยส่วนแกะให้แบบนี้เลยก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะคือใส่กล่องมาให้แบบนี้อันนี้คือส่วนนี้เป็นกล้ามอ่อนใช่ไหมคะก็จะแกะให้แบบนี้เหมือนกันโอ้กินง่ายก็คือแบบจิ้มน้ำจิ้มปุ๊บใส่ปากได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอนุญาตฮะน้ำจิ้มนะครับคุณทำไมน้ำจิ้มดูข้นอย่างนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบใช้น้ำมะนาวแท้นะคะและเผ็ดนิดนิดโอ้ยดูแซ่บมากมาฮะมันต้องแบบนี้ล่ะปูว่าดีแล้วน้ำจิ้มนี่ดีมากมากขายใช่ไหมฮะอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะปกติน้ำจิ้มซีฟู้ดของ JQ ก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะปั่นใส่ขวดให้ขวดนี้อยู่ที่120บาทเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ15วันเป็นน้ำจิ้มที่ปั่นสดทุกวันแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดเหมือนกันคือเราจะไม่ทำขวดใหญ่กว่านี้คือเหมือนแบบทานครั้งเดียวแล้วก็ให้หมดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจะทานเพิ่มก็โทรมาสั่งเพราะว่ามันก็ส่งแบบรวดเร็ววันรุ่งขึ้นก็ได้แล้วถ้าอยู่ไกลกันนะฮะเรียกได้ว่าอร่อยจริงนะฮะสมคำล่ำลือครับกับ JQ ปูม้านึ่งนะฮะพี่โอครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะ JQ ปูม้านึ่ง Delivery อ่ะค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดเฉพาะวันที่ปูหมดปุ๊วันไหนที่ปูไม่หมดเราก็จะไม่หยุดนะคะแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วก็สินค้าก็จะเป็นมาตรฐานแล้วก็ราคาเดียวกันกับที่กรุงเทพเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ค่าขนส่งอยากจะสั่งไปทำบุญตอน6โมงเช้าหรือว่าอยากจะปาร์ตี้ตอน4ทุ่มขอให้บอกเราคือถ้าลูกค้าอยากได้ช่วงเวลาเช้ากว่าปกติหรือดึกกว่าปกติขอแค่บอกเราล่วงหน้าเราจะทำให้ตามที่เราทำได้ถ้ามีบัตรเครดิตถ้าเป็น UOB ลด 5% แต่ถ้าไม่ใช่ UOB สั่งอาหารครบ 3,000 ผ่อนได้แต่ว่า 0% 10เดือนหรือเปล่านี้ทางเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นกับต้องไปดูโปรโมชั่นกันอีกทีนึงแต่มั่นใจว่าคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณสั่งแล้วอร่อยได้เลยติดตามที่ช่องทางไหนนะคะพี่ติดตามไปที่แฟนเพจ JQ ปูม้านึ่ง Delivery หรือว่าไลน์แอดที่ @JQ ปูม้านึ่ง call center นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ call center คอยรับโทรศัพท์อยู่ที่เบอร์021054205ค่ะผมว่ามั่นใจว่านะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าความอร่อยนะฮะความสดความอร่อยของ JQ ปูม้านึ่งเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็คือเหมือนอยากมาแนะนำว่าเรามีอะไรใหม่ๆแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยดูอยู่ก็สามารถสั่งได้แล้วก็อิ่มอร่อยได้เหมือนกรุงเทพเลยนี่คือสุดยอด